สวัสดีครับวันนี้โชว์หนังหน้านิดนึงนะครับคลิปที่ผ่านมาไม่ค่อยได้โชว์หนังหน้ากันเลยคลิปนี้โชว์หนังหน้าครับสำหรับวันนี้ก็จะมาน็อกแถวคู่ขนานกาญจนานะครับไปรามอินทรานะครับถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษนะครับเต็มๆแต่ว่าภาษาบ้านๆก็ก็เรียกกันแค่ว่าคู่ขนานกาญจนาก็เป็นที่เข้าใจนะครับโดยจะเริ่มจากแยกถนนนวมินทร์นะครับตัดกับถนนประเสริฐมนุกิจนะครับก็จะเข้าสู่ถนนคู่ขนานกาญจนานะครับในส่วนของประเสริฐมนุกิจช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงต้นๆนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่ก็เป็นช่วงเริ่มจากตั้งแต่ซอย1เอ้ยซอย2ซอย3ไปจนสุดนะครับจนถึงเกษตรเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาเส้นคู่ขนานก็เลยต้องย้อนกลับมาทางนี้นะครับทางต้นซอยต้นถนนนะครับต้นสายช่วงนี้ก็เข้าสู่ถนนคู่ขนานกาญจนานะครับบรรยากาศก็สวยงามนะครับการวิ่งเนี่ยสนุกสนานมากเลยขับรถไม่ติดวิ่งฉิวกันอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนั้นนี่เลยนะครับก็มุ่งหน้านะครับไปช่วงจะไปถนนรามอินทรานะครับการเดินทางระยะช่วงนี้นะครับในส่วนของถนนคู่ขนานกาญจนาหรือว่าถนนกาญจนาพิเศษนะมันเป็นสายที่ยาวมากนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเรามาทำคลิปหรือว่าไปธุระอะไรผ่านมาช่วงไหนก็จะถ่ายช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เราไปใกล้ๆเส้นทางนะครับไม่ได้หมายความว่าพูดถึงถนนกาญจนาพิเศษนี่ก็จะเป็นถนนสุดสายหรือว่าต้นสายถึงปลายสายไม่ใช่นะครับอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงคู่ขนานระหว่างมาจากประเสริฐมนุกิจไปรามอินทรานะฮะจะไปทางถนนเสรีไทยนะครับอันนี้ก็อยู่ในถนนคู่ขนานกาญจนามุ่งหน้าจะไปถนนรามอินทรานะครับซึ่งช่วงนี้น่าจะถึงถนนรามอินทรานะครับแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับข้างบนก็เป็นรถไฟสายสีชมพูนะครับช่วงถนนรามอินทราช่วงนี้ก็จะเป็นระยะทางไม่ไกลมากนะสั้นๆก็คือมุ่งหน้าเข้าสู่กิโลเมตรที่8นะครับแล้วก็มาย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับคือช่วงกม8ถึง12นะครับก็จะย้อนกลับไปถนนคู่ขนานกาญจนานะครับวันนี้ย้อนกลับมาแล้วนะครับไม่ได้ว่าทําให้ดูช่วงเลี้ยวกลับนะครับเพราะว่าคือเป็นที่เข้าใจว่าเราเดี๋ยวกลับมาได้แล้วก็ไม่ดูตรงขากลับมาเลยนะครับระยะทางก็ไม่ไกลนะครับในการเดินทางมาถนนช่วงรามอินทรานะครับหลังจากเลี้ยวกลับมานะครับก็มุ่งหน้าไปกม12นะครับประมาณ10ถึง12ก็ที่จะวกเข้าไปถนนกาญจนาคู่ขนานกาญจนาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ู่ขนานกาญจนาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นฝั่งตรงข้ามเมื่อต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนี่ก็ข้ามมาแล้วนะครับข้ามมาอีกฝั่งนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามกับช่วงแรกเนี่ยเข้ามาอันนี้ก็คู่ขนานกาญจนานะครับในส่วนของฝั่งนี้ก็เหมือนฝั่งที่ผ่านมานะครับอีกฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยก็คือจะเป็นแหล่งนะครับของหมู่บ้านจัดสรรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านหรูนะครับช่วงนี้เพราะว่าบรรยากาศมันจะเหมาะนะครับที่จะทำเป็นบ้านหรูแล้วก็บ้านผู้อาศัยที่มันน่าอยู่นะครับเพราะว่ามันเงียบดูไปเรื่อยๆนิดนึงนะครับสำหรับคู่ขนานฝั่งนี้นะครับจะมุ่งหน้าไปถนนเสรีไทยนะครับคือถ้าเราหรือว่าไปเลนในของกาญจนาภิเษกเนี่ยจะไปได้หลายที่มีถนนตัดไปโน่นตัดไปนี่นะครับเยอะแยะไปหมด